ชัย ECU Fan Dino King โทร0916949441สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778ไปพร้อมคุณนา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 ขอต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Solution 691คุณชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ทางครับถึงไม่ได้โทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772-4วันวักตอบเป็นข้อความนะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ขอบคุณสีพ่อรถยนต์การสุริสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินครับโดยจอร์นไรเดอร์ประกันติดตั้งจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพครับ ไปดูเรื่องราวของยางมิกกี้ทอมสันนะฮะมิกกี้ทอมสันเวิลด์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2016ครับถือเป็นครั้งแรกของมิกกี้ทอมสันครับยางแร็กแบรนด์ดังจากประเทศอเมริกาฮะที่มาบุกตลาดมอเตอร์สปอร์ตประเทศไทยเต็มตัวโดยมีทีมงาน TNG Drag Racing เป็นผู้จัดครับได้พบกับการแร็กในกลิ่นไออเมริกันในงานมิกกี้ทอมสันเวิลด์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2016ปีนี้มีการแข่งขันทั้งหมด4สนามนะฮะในสนามแรกเริ่ม27สิงหาคมนี้ครับที่บางกอกแร็กอเวนิวคลอง5โดยเริ่มตั้งแต่เที่ยงตรงนะครับห้ามพลาดไปชมเรื่องราวของยางมิกกี้ทอมสันนะฮะครับห้ามมาเปิดสายเปิด SMS นะครับครับผมผู้ชมที่ไปหารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วยรอสายมาดู SMS กันเขาบอกว่าค้างค่างวดไว้2งวดจะเข้างวดที่3แล้วแต่ยังไม่ถึงวันที่ต้องจ่ายต่อรองจ่ายต่อรองไปเนี่ยเขาบอกว่าอีก5วันก็ไม่ยอมจะออกมายึดชำระแล้วอีก5วันจะออกมายึดแล้วถ้าหากเราไม่จ่ายที่ผ่านมาก่อนบ่ายสามโมงก็เลยเครียดมากเลยตัดสินใจว่าก่อนสิ้นเดือนนี้จะพาคนมาดูแลต่อเปลี่ยนได้ไหมหรือต้องจ่ายอะไรงง เหมือนกับว่าค้างมา2งวดจะขายดาวต่อว่างั้นเถอะใช่ครับคือค้างมา2งวดงวดที่3กำลังจะถึงแล้วครับก็ต่อรองว่าจะจ่ายของเก่าก่อนแต่ทางไฟแนนซ์ไม่ยอมจะมายึดท่าเดียวเลยแล้วก็ก่อนบ่ายสามโมงเนี่ยจะมายึดแล้วก็เลยเครียดมากก็เลยตัดสินใจว่าจะจ่ายก่อนสิ้นเดือนตลอดอ๋อโอเคก็จะตัดจ่ายก่อนสิ้นเดือนตลอดพอเปลี่ยนคนดูแลเขาไม่ยอมค่ะต้องจ่ายเท่านั้นเหมือนกับว่าจะยึดอย่างเดียวเลยว่าเพราะนั้นไม่ยอมไม่ประนีประนอมอะไรใดทั้งสิ้นเลยจริงๆมันทำได้นะทำได้คือคุณไปจ่ายสองวันแรกก่อนครับคือถ้ามีเงินเคลียร์ผมว่าไม่น่ามีอะไรนะโอเคแต่ปัญหาคือผมกลัวว่าจะไปเคียงงวดเดียวเขาไม่ยอมแล้วมันคือ2งวดจะเข้างวด3แล้วถ้ามาติดเดือนเดียวผมว่าคุยกันรู้เรื่องเข้าเดือนที่2แต่นี่มัน2งวดจะเข้าเดือน3แล้วนะเข้ามา3จริงมันมีค่าทวงถามค่าติดตามแล้วจริงๆแล้วที่เขายึดจริงๆก็มันก็คือ3งวดใช่มั้ยที่ตามกฎหมาย2งวด2งวดหรือ3งวดที่ยึดได้เลยเขาก็ตามแล้วฮะแล้วพองวดที่3นี่คือเข้าถึงโป๊ะก็ยึดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆถ้ามีตังค์ไปเคลียร์ก่อนครับ2งวดแล้วงวดที่จะถึงเดี๋ยวค่อยเคลียร์ก็จะช่วยบรรเทาลงไปได้แต่ไม่จ่ายเขาก็มายึดอยู่แล้วตามคุณทำอะไรเขาไม่ได้คุณเซ็นยินยอมเขาไปแล้วใช่จะเปลี่ยนสัญญาอะไรก็ไม่ได้แล้วเพราะเราผิดเงื่อนไขถูกนะครับต้องนอกจากต้องลองคุยดูบางทีถ้าคุยไม่รู้เรื่องจะเข้าไปคุยที่บริษัทอาจจะคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เขาประนีประนอมเรื่องนี้สินได้บางทีตัวคนที่คุยที่บอกว่าไม่ยอมเนี่ยเป็นพนักงานฝ่ายที่ไม่เร่งรัดนี้สินที่เขาตามยึดเพราะนั้นเขาจะตามยึดอย่างเดียวผลงานคนละแผนกกันคนละแผนกเพราะนั้นถ้าเราเข้าไปที่บริษัทนะครับที่ไฟแนนซ์แล้วก็ขอพบกับเขาจะมีฝ่ายที่ประนีประนอมเรื่องหนี้สินเนี่ยน่าจะพอคุยกันได้นะครับจ่ายดอกเพิ่มอะไรก็ว่าไปนะแต่สำคัญต้องมีเงินไปปิดอย่างพี่บอสว่าอย่างน้อยต้องไปเคลียร์สองคนแรกก่อนแล้วถึงจะคุยด้วยสำหรับบางท่านที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการวันจ่ายเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับวันที่เราได้รับเงินก็ไปปรับเลยแจ้งก็ไปขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนวันจ่ายให้มันถูกต้องแล้วก็เหมาะกับเราเพราะบางทีเนี่ยตอนที่เราทำสัญญาเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันโอเคสำหรับวันนั้นแต่เอาข้อจริงปุ๊บมันเหมือนกับวันนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้เงินมาสำหรับการวางแผนสำหรับบางคนนะบางคนทำงานอยู่ที่นึงเลยคุยกับไฟแนนซ์ตอนจัดไว้ตอนทำสัญญาว่าเงินออกวันที่
สมมติออกทุกวันที่15ครับพอเราไปทำมากลายเป็นไปทำงานเปลี่ยนงานรับเงินทุกสิ้นเดือนก็ไปแจ้งเขาล่วงหน้าได้อย่ารอถึงวันนั้นโดยธรรมชาติเนี่ยเราต้องเตรียมเงินสำหรับผ่อนอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติเรามีการเปลี่ยนแปลงการรับเงินเนี่ยแน่นอนเป็นวินัยของคนจ่ายที่เป็นลูกหนี้เองซึ่งจะต้องรักษาวินัยการจ่ายให้ถูกต้องแต่ว่าสามารถที่จะขอเปลี่ยนได้แล้วก็ขอที่จะคุยได้แต่ในกรณีที่ไฟแนนซ์ไม่ยอมจริงๆแล้วเราคุยแล้วไม่ตกลงจริงๆสามารถวางเงินไว้ได้ที่กรมบังคับคดีนะผมว่ามีหน่วยงานที่สามารถที่จะพูดคุยได้พูดเรื่องนี้นะฮะใช่เพราะว่าเลยวันหนึ่งเขาก็ดอกเบี้ยเขาลั่นแล้วนะใช่ฮะไฟแนนซ์เนี่ยครับอืมขออนุญาตรับสายคุณเอครับครับสวัสดีครับครับครับเป็นแฟนรายการสปีดทอล์กนะครับครับครับมีปัญหาสอบถามนิดนึงครับพอดีใช้ตัวโตโยต้าแคมรี่ตัว ACVC 0นะครับครับ2007ตอนนี้เปิดแอร์มีแต่ลมครับนะครับก็คือพอเปิดแอร์มีแต่ลมปุ๊บเนี่ยผมก็เอารถเข้าเช็คที่ร้านแห่งหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะเอ่ยชื่อได้หรือเปล่าได้ครับไม่มีปัญหาคือเอาเช็คที่บีคิดแถวๆบ้านนะครับแล้วทางเจ้าหน้าที่ทางร้านเนี่ยเขาก็ตรวจสอบให้ทุกอย่างไฟก็มีน้ำยาแอร์อะไรมีหมดนะครับทีนี้ก็เลยตรวจสอบสักพักเขาแจ้งว่าคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานนะครับทีนี้พอคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานปุ๊บเนี่ยผมให้เขาตรวจสอบราคาก็คือเสนอราคามาว่างั้นนะครับปรากฏว่าเสนอราคามาเนี่ยตัวคอมเพรสเซอร์ของตัวเนี้ยรวมมันค่าฟักแอร์อะไรของเขาแล้วเนี่ยปาเข้าไปเกือบ 20,000 คอมใหม่ก็ราคานี้นะครับถ้าเบิกศูนย์นะเบิกศูนย์ใช่ไหมเบิกศูนย์ผ่านเบิกศูนย์ตัวต้ารวมค่าแรงทำด้วยแล้วก็มีเปลี่ยนถ้าอาการนี้เขาทำอย่างอื่นด้วยมีน้ำยาด้วยก็ประมาณนี้นะเอาอย่างอยู่แถวไหนครับคืออยู่แถวสุขาภิบาล3ครับอ๋อแถวนี้วิ่งไปนู่นเลยคูเปอร์แอร์ก็เลยอยากจะสอบถามว่าราคาที่ผมได้รับการเสนอมาเนี่ยอันนี้คือราคาปกติอยู่แล้วหรือเปล่าคือราคาถ้าคอมเบิกศูนย์ผมมีเอางี้ผมมีทางแก้ให้คุณ3 2ทางนะครับครับทางแรกเลยคุณไปร้านย้ายไปร้านไปซ่อมร้านคูเปอร์แอร์ตรงศรีนครินทร์วิ่งไปอยู่ตรงข้ามยิงๆซีคอนน่ะตรงข้ามซีคอนครับแล้วชื่อร้านไหนนะครับขออีกคูเปอร์แอร์ศรีนครินทร์ขึ้นเบอร์เดี๋ยวขึ้นเบอร์หน้าจอให้ครับผมนะครับคูเปอร์แอร์ไปหาช่างเบนซ์นะครับบอกทางสปีดแนะนำมาให้มาดูว่าให้ตรวจเช็คก่อนว่ามันเป็นที่อะไรถ้าคอมเสียถ้าต้องเบิกลูกใหม่หมื่นกว่าบาทแนะนำให้คุยกับช่างเบนซ์ก่อนว่าเขามีคอมแบบไหนบ้างราคาถ้าไม่งั้นเนี่ยผมมีทางหนึ่งก็คือคอมเพรสเซอร์ที่เบิกไปวิ่งไปซื้อคอมเพรสเซอร์ที่ CL อะไรยนต์ลูกใหม่ครับ ACV 40มีอยู่แล้วนะครับครับครับแต่ว่าเดี๋ยวช่างเบนซ์น่าจะบอกได้อะถ้ามีหลายแบบคอมมันมีหลายแบบมันมีคอมใหม่เบิกศูนย์ลูกก็หมื่นสองหมื่นก็มีราคาคอมบิลก็มีหรือบางทีมันอาจจะเป็นแค่ชุดหน้าคัดไม่ต้องเปลี่ยนคอมก็ได้คือต้องบอกว่าบีควิกไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะแต่ว่าบีควิกไม่ใช่เฉพาะทางเรื่องแอร์ก็ไม่ใช่คุณไปเจอหมอที่เป็นเฉพาะทางดีกว่าแล้วทางออกมันจะมีหลายทางคือถ้าคุณไปซ่อมร้านแอร์โดยตรงเนี่ยบางทีมันอาจจะเล็กน้อยก็ได้เนี่ยพี่ขึ้นเบอร์หน้าจอพี่รบกวนจดเบอร์หน่อยครับผมได้ครับเนี่ยครับเบอร์นี้เราโทรไปคุย081เนี่ยครับครับ838-0679นะครับทางเบนนะครับครับบอกมาจากสปีดชาแนลเลยสปีดท็อกเลยครับได้ครับคือแต่ราคาไม่ต้องตกใจราคามันหลักหมื่นอย่างนี้อยู่แล้วคอมเบิกศูนย์เนี่ยคอมเบิกใหม่รุ่นหมื่นกว่า20,000อยู่แล้วราคาบางรุ่นแพงกว่านี้ด้วยซ้ำใช่ช่างเขาแจ้งเบื้องต้นว่ายังไงครับคอมเสียหรือคอมน็อกครับคือเขาบอกว่าไฟทุกอย่างปกตินะครับตอนนี้ก็คือสันนิษฐานได้คือคอมเพรสเซอร์น่าจะเสียแต่คอมเสียมันมีหลายอาการมันมีบางทีคอมไม่ทำงานอาจจะมาจากหน้าคัดไม่จับก็ได้มันที่เปลี่ยนแค่ชุดหน้าคัดก็อาจจะทำงานก็ได้หรือลูกสูบติดคอมร้าวมันมีหลายแบบเพราะนั้นให้ผู้ชำนาญการเขาลื้อมาดูดีกว่าและอีกอย่างนึงมันคอมนี่ปอนเดนโซโตโยต้าไม่ค่อยมีปัญหาหรอกอะไรเพียบตอนแรกผมก็มองที่ศูนย์เดนโซที่ศรีนครินทร์ไว้เหมือนกันครับแต่ว่าก็เลยอยากจะทำคอนเดนโซนั่นครับคอนเดนโซเขามันเร็วครับได้เหมือนกันแอร์ก็ได้ได้แอร์ก็ได้ฮะ
ได้เหมือนกันแต่ว่าไปคูเปอร์เนี่ยใช่เช็คอาการก่อนเบื้องต้นก่อนบางทีต้องซ่อมได้ว่าถ้ามันซ่อมได้มีอะไรก็คงไม่ต้องเปลี่ยนหรอกไม่ต้องเสียเงินเยอะอ๋อครับงั้นเดี๋ยวคงต้องไปตามที่ทางรายการแนะนำให้เลยนะครับครับขอบคุณมากเลยครับฝามนิ่งไหลๆไปนิดเดียวก็ถึงแล้วได้ครับใช่ครับใช่ครับขอบคุณนะครับครับอย่างคอมไม่ทำงานหรือแอร์ไม่เย็นอย่างจริงแล้วก็ต้องตรวจไล่ไปที่ในระบบแต่ถ้าสมมติว่ามั่นใจว่าไฟมาเข้าหน้าคัดจับทำงานคอมหมุนนะทุกอย่างไฟเข้าหมดแต่ว่าอัดน้ำยาไม่มีแรงดันหรือว่าแรงดันตกเนี่ยก็อาจจะเกิดจากตัวรถอายุขนาดนี้คอมไม่น่าเสียง่ายๆมันอาจจะมีอีกทางนึงคือคอมน็อกถ้าคอมน็อกปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนแค่คอมอย่างเดียวไม่ได้ต้องไล่ระบบนะครับเพราะมันมีความสกปรกต้องเปลี่ยนวาล์วไดเออร์ใช่แล้วบางทีส่วนอื่นบางทีตู้ต้องเปลี่ยนด้วยถ้ามันสกปรกมากนะครับเพราะว่าต้องใช้น้ำยาล้างแล้วก็ไล่จนขาวนะฮะเพราะไม่งั้นจะมีโอกาสน็อกอีกครั้งหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับอาการไงเมื่อกี้เราถึงบอกต้องให้ช่างที่เฉพาะทางเรื่องแอร์อย่างร้ายเลย 20,000 บาทผมว่าไม่แพงอย่างร้ายคือน็อกเละเลยนะครับข้างในดำปี๋เลย 20,000 ถือว่าปกติไม่กลัวว่า 20,000 จะไปค่าคอมอย่างเดียวหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาแจ้งมายังไงคือถ้า 20,000 ทำทั้งระบบจนหายผมว่าถ้าเขาไล่มาจริงๆถ้าต้องเปลี่ยนคอมเปลี่ยนวาล์วเปลี่ยนไดเออร์เปลี่ยนตู้ 20,000 นี่ผมถือว่าถูกมากนะใช่ป่ะใช่เพราะคอมเนี่ยมันเสียมันมีตั้งหูเป็น10สาเหตุบางทีคอมไม่เสียแต่กำลังอัดไม่ได้ก็มีวิ่งจอดรถติดอยู่เนี่ยไม่เย็นต้องวิ่งถึงจะเย็นมีกำลังอัดกำลังอัดไม่พออะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างนะครับแต่ว่าเอาช่างชำนาญการเลยจบง่ายกว่าหมอเฉพาะทางบนหน้าจอครับเบนซ์ W221 นะครับมือ2เอาตัวไหนดีครับ CGI หรือ CDI ดีครับทำหลายรอบแล้วเบนซิงกับดีเซลอ่ะหน้าธนูตอนนี้คือราคามัน 5-6 แสนนะคนก็ไหลมาเล่นกันได้พึบเลยก็แล้วแต่ชอบถ้าชอบเงียบก็เบนซินถ้าชอบบางคนชอบขึ้นดีเซลก็แล้วแต่ชอบตัวนี้ก็จะเป็น S Card นะฮะเฮ้ย211มัน E ไม่ใช่เหรอ221พอถ้า221 221 S card ถ้า221ก็แล้วแต่ชอบเลยครับแต่ถ้า221ไฮไลท์มันอยู่ที่350ดีเซลต่อเลยไหนๆก็ไหนๆแล้ว CLK อีกคันหนึ่ง200คอม CLK 200คอมถ้าเล่นไหมตัวไหนล่ะ CLK มี2โฉมโฉมแรกหรือโฉม2อ่ะ208กับ209ใช่บอดี้ไหนแต่ถ้ามันมีทั้งคู่นะ200ครับเอาโฉมไหนครับต้องเอาระบุโฉมมาด้วยจริงๆถามว่าน่าเล่นไหมทั้งคู่อ่ะเพราะโฉมแรกวันนี้ 500,000 โฉมหลังก็ 800,000 ไม่เกินเพราะนั้นนะถ้าไหวตัวไหนก็น่าเล่นทั้งคู่แหละจะโอเคมันก็รถสปอร์ตมันก็ได้ทั้งคู่หรือเป็นสปอร์ตมีถามถึง Fortuner ครับปี15ตัว TRD นะครับก่อนปรับโฉมเป็นตัวปัจจุบันอยากให้นุ่มขับขี่มากขึ้นแล้วก็อยากให้ตั้งแต่ซื้อ TRD แล้วแต่ว่าความต้องการคืออยากนุ่มแต่ความสูงเท่าเดิมถ้าจะใส่ Iron Man Foam Cell โอเคไหมครับอยากจะเปลี่ยนเร็วๆนี้ก็ได้เลยครับจัดไปเลยนั่นแหละเพราะ Iron Man ก็มีทั้งสเปคสแตนดาร์ดหรือว่ายกสูง2นิ้วก็แล้วแต่ชอบเลยอันนี้จับคู่กับสปริงเดิมได้เลยใช่มั้ยฮะได้เลยฮะรถก็ยังปีใหม่อยู่นี่2000เท่าไหร่2015ครับ2015ฮะก็เสียดายนะไม่น่าไปออก TRD มาเลยไม่เป็นไรนะครับฮะครับไปดูเรื่องราวของพรบอิ่มใจหน่อยไหมได้ฮะนะครับคือต้องบอกว่าบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยร่วมกับบริษัทไรเดอร์อินชูรันบล็อกเกอร์ร่วมกับสปิริตชาแนลนะครับจะทำโครงการพรบอิ่มใจเพื่อหาทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศิริราชนะครับแล้วก็เรียกว่าทุกกรมธรรม์เนี่ยจะถูกหักขึ้นมา100บาทนะครับเพื่อเอาไปสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตรนี้คนที่สนใจนะครับก็สามารถซื้อได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยโดยไม่ต้องรอให้กรมธรรม์เดิมหมดอายุไปดูเรื่องราวดีๆนี่กันครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้ศิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษา
ำหรับอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัฒน์บุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชอรันส์โบรกเกอร์จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชที่ก็หาเงินทบทุนทุนสร้างอาคารนวมินทร์อุทิศ84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกกรมธรรม์พรบ.ที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับโครงการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับไปได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาการนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ